สวัสดีครับคุณผู้ชมที่เคารพทุกท่านนะครับพาคุณผู้ชมมาเที่ยวหลาดริมคลองหัวไทรที่นี่หัวไทรที่นี่หลาดริมคลองหัวไทรพบกันทุกวันอาทิตย์ตั้งแต่บ่ายสามโมงเย็นเป็นต้นไปบ่ายสามโมงเย็นเป็นต้นไปณหลาดริมคลองหัวไทรตำบลหัวไทรอำเภอหัวไทรจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราพบกันวันอาทิตย์ที่15เดือนมีนาคมปีพุทธศักราช2563นะครับเดือน4ปีชวดคุณผู้ชมครับก็พามาสัมผัสบรรยากาศหลาดริมคลองหัวไทรนะครับร้านปาล์มอาร์มที่ท่านเห็นในขณะนี้นะครับเป็นร้านที่ขายพวกยำยำนะครับยำมุ้นเส้นยำผักกูดยำถั่วพลูนะครับลาบน้ำตกมีหมดนะครับคุณผู้ชมครับซึ่งท่านจะเห็นว่ามีลูกค้าสนใจนะครับที่จะมาใช้บริการนะครับก็เป็นร้านที่สะอาดถูกหลักอนามัยแล้วก็เป็นร้านที่มีคุณภาพนะครับส่วนร้านนี้ก็จะเป็นร้านที่ให้บริการชูชินะครับไม่ต้องไปประเทศทุนใดไม่ต้องไปญี่ปุ่นเรามาที่นี่เราก็อิ่มได้อร่อยได้นะครับชูชินะครับคุณผู้ชมครับนี่คือบรรยากาศของหลาดริมคลองหัวไทรนะครับวันเพ็ญขนมไทยกล่องละ20บาทนะครับวันเพ็ญขนมไทยมีจำหน่ายขนมพื้นบ้านพื้นเมืองขนมขึ้นนะครับขนมชั้นขนมทองหยิบทองหยอดขนมหวานพื้นบ้านพื้นเมืองนะครับคุณผู้ชมครับมีทองหยิบทองหยอดฝอยทองขนมมากมายทีเดียวนะครับคุณผู้ชมครับนี่คือบรรยากาศของหลาดริมคลองหัวไทรท่านจะเห็นว่าขนมขึ้นของร้านวันเพ็ญขนมไทยนะครับซึ่งล้วนแล้วแต่น่ารับประทานอยากกินแล้วใช่ไหมใช่ไหมเห็นแล้วอยากกินแล้วใช่ไหมนี่คุณผู้ชมครับเป็นกล่องละ20บาทนะครับก็ถือว่าร้านนี้ขายดีครับคุณผู้ชมครับขายดีมากส่วนของทอดนะครับนี่ครับคุณผู้ชมครับเป็นแมลงทอดนะครับมีหลากหลายนะครับก็จะมีแคลเซียมนะครับโปรตีนสูงทีเดียวนะครับคุณผู้ชมครับก็ร้านรวมแมลงทอดทุกชนิดนะครับล้วนแล้วแต่เป็นเมนูที่น่ารับประทานคุณผู้ชมครับจุดตรงนี้ก็เป็นจุดจำหน่ายสินค้าชุมชนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์เทศบาลตำบลหัวไทรก็จะมีน้ำอ้อยจะมีผักปลอดสารพิษจะมีผักบุ้งนะครับแล้วก็ผักสลัดนะครับแล้วก็ดอกกระจรใช่ไหมครับดอกกระจรแล้วก็หน่อไม้แล้วก็ปีกล้วยนะครับครับก็เป็นบรรยากาศทั่วไปนะครับคุณผู้ชมครับที่ถ่ายให้คุณผู้ชมได้เห็นนะครับนี่คือหลาดริมคลองหัวไทรของเรานะครับกำลังพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับถึงแม้ว่าเราจะต้องผจญกับหลายๆอย่างนะครับแต่ว่าวิกฤตต่างๆเราก็สามารถที่จะต่อสู้และก็มีมาตรการในการป้องกันได้นะครับคุณผู้ชมครับก็ถือว่าเป็นตลาดที่นะครับนักท่องเที่ยวคณะทัวร์จากสถานที่ต่างๆก็ได้มาแวะมาเยี่ยมมาเยียนมาเที่ยวอุดหนุนนะครับสินค้าอาหารพื้นบ้านพื้นเมืองกันมากมายนะครับแล้วก็มีร้องเพลงเปิดหมวกนะครับซึ่งจุดตรงนี้ก็จะขายข้าวเหนียวมะม่วงนะครับคุณผู้ชมครับข้าวเหนียวมะม่วงนะครับดูแล้วท่าทางน่าจะหวานนะครับก็มาอุดหนุนกันได้นะครับคุณผู้ชมครับอีกสักครู่เราคงจะได้ชมการร้องเพลงเปิดหมวกของน้องนักเรียนเยาวชนนะครับเยาวชนตอนนี้กำลังเริ่มบรรเลงแล้วนะครับเยาวชนครับคุณผู้ชมครับนี่คือบรรยากาศหลาดริมคลองหัวไทรของเราในขณะนี้นะครับคุณผู้ชมครับการถ่ายคลิปวิดีโอครั้งนี้นะครับได้รับการสนับสนุนสัญญาณอินเทอร์เน็ตจากร้านอาอีเนื้อย่างเกาหลีนะครับก็ขอฝากไว้ด้วยร้านอาอีเนื้อย่างเกาหลีนะครับ0819783539นะครับชุดใหญ่200ชุดเล็ก150บาทแล้วก็ร้านข้าจรเกียรติฟาร์มวังไซเดิมนะครับคุณผู้ชมครับข้าวเหนียวมะม่วงเอา1กล่องนะครับ1กล่องข้าวเหนียวมะม่วงนะครับซึ่งร้านนี้การันตีด้วยความอร่อยแน่นอนเลยนะครับข้าวเหนียวมะม่วงร้านกระจรเกียรติฟาร์มบางไซเดิมนะครับก็ขอฝากไว้ด้วยจำหน่ายลูกเป็ดลูกไก่นะครับแล้วก็ให้บริการทุกวันหยุดเฉพาะวันอาทิตย์วันเดียวเพื่อให้การสนับสนุนนะครับของการถ่ายคลิปวิดีโอครั้งนี้กระจรเกียรติฟาร์มวังไซเดิมบริหารโดยคุณดำสุวรรณรัตน์นะครับ084128แล้วก็155นะครับYeah.
ู้ชมครับขนมทองม้วนสูตรโบราณนะครับนี่กรรมวิธีในการทำขนมทองม้วนสูตรโบราณนี่ครับร้อนแล้วครับคุณผู้ชมครับน่ารับประทานมากนะเป็นไม้ปั๊บเดียวก็เสร็จแล้วนะครับจบทีจบคุยกันดีนะครับจะเริ่มที่ทางการที่ไหนบ้างของตลาดริมคลองหัวไซซึ่งมีทุกวันอาทิตย์ทุกวันอาทิตย์ตั้งแต่บ่าย 3:00 น.เป็นต้นไปนะครับคุณผู้ชมที่เคารพทุกท่านนะครับจุดตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่ขายจำพวกรองเท้าจำพวกเสื้อผ้าของเด็กนะครับมีมากมายให้เลือกนะครับหลายรูปแบบหลายสไตล์นะครับซึ่งจุดตรงนี้ก็จะอยู่หลังอาคารราชพัสดุนะครับอยู่ติดกับอาคารราชพัสดุนะครับอาคารราชพัสดุก็อยู่ที่หน้าถนนทางหลวงหมายเลข4012นะครับคุณผู้ชมครับก็ถือว่าเป็นบรรยากาศที่อีกโซนหนึ่งแล้วครับอีกมุมหนึ่งนะครับร้านนี้ก็จะขายยากลายของแท้นะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับกล่องเท่าไหร่ครับ100ครับกล่องละ100นะครับห่อละ100ยากลายของแท้นะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็จะมีบรรจากตอนนี้บรรจากขายดีเพราะว่าบุหรี่ที่เป็นกล่องอย่างนู้นมันแพงต้องสูบแบบนี้นะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นน้ำมันวัดวังหลวงนะครับพิมพ์เสนน้ำนะครับกว่าเท่าไหร่ครับกว่า40ครับ40บาทนะครับคุณผู้ชมครับอยู่หลังหน้าธนาคารพัสดุมาซื้อกันได้นะครับส่วนอันนี้นะครับว่านทิพย์ว่านทิพย์น้ำมันเหลืองสรรพคุณการันตีหลายอย่างแก้ได้หลายอย่างนะครับแล้วก็อันนี้อะไรครับยากระเพาะอาหารครับยากระเพาะอาหารนะครับคุณผู้ชมครับเขาจำหน่ายอยู่ที่หลังอาคารราชพัสดุถนนคนเดินนะครับท่านมาที่หลาดริมคลองหัวไซแวะมาซื้อร้านนี้ได้นะครับไม่ผิดหวังนะคุณผู้ชมครับนี่นะครับเจ้าของนั่งขายอยู่ตรงนี้เองนะครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมที่เคารพทุกท่านนะครับพาคุณผู้ชมมาเดินเที่ยวหลาดริมคลองหัวไซพบและชมกับสินค้าอาหารพื้นบ้านพื้นเมืองหลายเมนูหลายรสชาตินะครับคุณผู้ชมครับอย่าลืมนะครับกดถ้าท่านชมใน Facebook นะครับช่วยกดแชร์กดไลค์กดติดตามให้ด้วยและถ้าท่านชมในช่อง YouTube นะครับพิมพ์คำว่าวิเชียรด้วงพริมภาษาไทยช่วยกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณมากทีเดียวขอบคุณมากนะครับช่วยกดติดตามในช่อง YouTube แล้วก็กดถูกใจกดแชร์กดไลค์ในช่อง Facebook นะครับขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวโอกาสต่อไปจะพยายามตั้งใจที่จะถ่ายให้คุณผู้ชมได้เห็นได้สัมผัสบรรยากาศไปพร้อมๆกันนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณร้านอาหารย่างกะหรี่ชุดใหญ่200ชุดเล็ก150บาทนะครับฝากไว้ด้วย0819839039แล้วก็ร้านกระจนเกียรติความวังไซเดิมนะครับก็ขอฝากไว้ด้วย0841 28แล้วก็15นะครับสวัสดีครับ